ันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่วาจามาเล่าว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นเรียนต่อหรือว่าสมัครเรียนต่อต่างประเทศที่อังกฤษที่อเมริกาเนี่ยเริ่มต้นยังไงดีเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะไปเรียนต่อพอการสมัครเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างทำยังไงให้สอบติดมหาลัยระดับโลกนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเราอะสมัครเรียนต่อในทางด้าน Social Science นะคะแล้วก็ทางด้าน Policy แต่เชื่อว่าเพื่อนๆที่สมัครคณะอื่นเนี่ยมันก็มีหลายๆองค์ประกอบหลายๆคอมโพเนนต์ของการสมัครที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะตื่นเต้นวันนี้ลองจัดแสงแบบใหม่นะคะถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบหรือมีอะไรจะแนะนำก็บอกกันมาได้นะคะ High Quality Production แต่ว่า Low Cost นะคะอันดับแรกเลยนะวาคิดว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเริ่มคิดถึงก่อนที่จะสมัครเรียนต่อโทเนี่ยก็คือเป้าหมายระยะยาวแบบไกลๆว่าอนาคตอยากทำอะไรอยากที่จะทำงานดีๆมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นบางครั้งอ่ะสิ่งที่มันจะนำไปสู่การทำงานดีๆมีเงินเดือนเยอะขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การเรียนต่อปอโทเสมอไปทุกคนเพราะว่าการเรียนโทเนี่ยมันก็คือการเรียนอังกฤษอาจจะ1ปีหรือว่าในยุโรปในอเมริกา2ปีอะไรคือการที่จะนำไปสู่การได้เงินเดือนดีๆการมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะมันเป็นไปได้หลายแบบหลายวิธีนะคะแต่ว่าการเรียนปอโทมันอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีนั้นๆ นะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแบบการเรียนปอโทมันตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการก็ต้องค่อยๆถอยกลับมาทีละสเต็ปนะว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะทำงานที่ดีขึ้นงานนั้นๆที่เราอยากทำอ่ะสโคปกว้างๆอ่ะมันคืองานที่ใช้ทักษะอะไรถ้าเราอยากเป็นอาจารย์เราอยากมีความรู้ด้านอะคาเดมิกเยอะๆเรียนจบปอตรีแล้วเรียนต่อปอโทปอเอกเลยอ่ะมันก็จะตอบโจทย์มันก็จะตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามเลยว่าเราควรจะไปเรียนต่อปอโทเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะกลางระยะยาวของเราอีกเหมือนกันอย่างสำหรับตัววาเองอ่ะก็คือวาเกิดมาในสังคมแบบชนชั้นกลางเนาะเรามองว่าการที่เราได้เข้าถึงการศึกษาที่มันเป็นแบบ quality education มันก็แทบจะเป็นทางเลือกเดียวเลยที่จะทำให้แบบเราสามารถขยับคลาสในสังคมหรือว่าสามารถแบบช่วยเหลือครอบครัวทำให้ฐานะทางบ้านของเราดีขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ condition ต่างๆของแต่ละคนในชีวิตนะเราอยากที่จะ achieve อะไรเราคาดหวังที่จะได้อะไรจากการเรียนปอโทแล้วก็ถัดมาที่เป้าหมายระยะสั้นนะสำหรับเราอ่ะเรามองว่าการเรียนปริญญาโทมันคือการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ระยะเวลาการเรียนเท่านั้นที่มันสั้นเนาะคือ 1-2 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตของเราอ่ะมันยังมีอีกหลายขั้นตอนมีหลายประสบการณ์ในชีวิตที่มันจะเชฟตัวเราหรือมันจะสามารถคอนทริบิวต์ให้เราอ่ะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญนะทุกไม่อยากให้มองว่าถ้าเราไม่ได้เรียนต่อปอโทแล้วเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้อันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันเนาะพอเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์จากการเรียนปอโทมันต้องการคอนเนคชั่นมันต้องการคอมมูนิตี้จากมหาลัยจากหลักสูตรที่เราจะไปเรียนนะคะแล้วก็ค่อยๆสโคปดาวน์ลงมาว่าเราอยากจะเรียนต่อที่ไหนหลักสูตรเป็นยังไงประเทศอะไรนะคะคือสิ่งที่วาอาจจะพูดได้ในตอนนี้จากประสบการณ์อ่ะก็คือที่อังกฤษกับที่อเมริกาเนาะเพราะว่าวาสมัคร2ที่นี้นะคะในปี2021ที่ผ่านมาประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคือวาจบรัฐศาสตร์เนาะรุ่นพี่ของเราก็แบบมี career path ที่หลากหลายมากบางคนก็ไปเรียน business ต่อบางคนก็ไปเรียนทางรัฐศาสตร์ต่อหรือไปเรียนIR ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรียนด้าน Public Policy ต่อนะคะวารู้ได้ยังไงว่าอยากเรียนอะไรนะทุกคนเอาจริงๆไหมพอเราเริ่มทำงานเนี่ยงานแรกเป็นสาย business เลยเป็นสาย consulting เลยโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ business เลยนะแต่ว่ามันเป็นการpeople development การพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็มันก็ค่อยๆเชฟตัวเรามาเรื่อยๆอ่ะพอเปลี่ยนงานเป็นงานที่2เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะนโยบายสุขภาพก็เป็นอะไรที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยทุกคนคือเราไม่ใช่หมอไม่ใช่เภสัชเนาะแต่ว่าเราอ่ะมาจากสายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นรัฐศาสตร์เรารู้เรื่องระบบของราชการเรารู้เรื่องของการทำนโยบายสาธารณะในระหว่างที่เราลอสในระหว่างที่เราปรับตัวกับงานใหม่ในระหว่างที่เราแบบไปรู้จักสังคมใหม่ๆอ่ะมันก็ค่อยๆทำให้ความต้องการของเราอ่ะชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรคือเอาง่ายๆไม่ได้อยากที่จะทำงานต่อในสายทูตนะคะแต่ว่าอยากทำงานต่อใน human development หรือการพัฒนาระหว่างประเทศการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านสังคมนะคะก็เลย
รู้สึกว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราทำอ่ะมันมีประโยชน์มากในการที่ทำให้เราอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็การเข้าใจตัวเองมากขึ้นนี่แหละทุกคนจะทำให้เราอ่ะสามารถเลือกที่ที่เราจะเรียนต่อได้ตอบโจทย์ตัวเองมากขึ้นโมเมนตัมอ่ะมันก็จะดีมากขึ้นเทียบกับการที่ถ้าสมมติว่าเรียนจบเลยโดยที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะเราว่าไปเรียนต่อโอเคมันอาจจะทำให้โปรไฟล์เราดีขึ้นเรามีประสบการณ์การเรียนเรามีความรู้ทางด้านวิชาการมากขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาหลังเรียนต่อในการที่ว่าจะค้นหาตัวเองต่อไปคือส่วนตัวก็เลยแบบบอกน้องๆหลายๆคนว่าถ้าอยู่ไม่ได้อยากหรือว่ายังไม่รู้อ่ะว่าตัวเองต้องการให้ไปทำงานก่อนไปหาประสบการณ์ไปหามันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเลือกโรงเรียนหรือว่าการเลือกมหาวิทยาลัยอ่ะไม่อยากให้ทุกคนมองแค่แรงกิ้งอย่างเดียวนะคะโอเคแรงกิ้งอาจจะสำคัญในแง่ของการที่ถ้าเราเรียนท็อปยูนิเวอร์ซิตี้อาจจะเพิ่มโอกาสในการที่เราได้เจอคอมมูนิตี้ที่เราอยากเจอคอมมูนิตี้ของคนที่เป็น like-minded people คนที่มีเป้าหมายคล้ายๆกับหรือว่าอาจจะช่วยคอนเน็กต์เราให้ไปเจอกับ business ที่เราอยากจะทำในอนาคตคอนเน็กต์เราให้ไปเจอกับอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการทำงานโอกาสในเรื่องของการฝึกงานทำงานหรือว่าเรียนต่อปริญญาเอกนะคะมหาลัยดังๆก็อาจจะเพิ่มโอกาสเหล่านี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เรียนในมหาลัยดังๆก็ not the end of the world อีกเหมือนกันนะคะคือมันไม่ใช่แบบเกณฑ์อย่างเดียวที่มันจะวัดค่าความสำเร็จนะทีนี้พี่พูดถึงการเลือกว่าเราจะเรียนต่อที่ไหนนะคะดูเรื่องแรงกิ้งดูเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเรื่องอะไรต่างๆของโรงเรียนดูเป้าหมายของตัวเองไปแล้วนะคะก็อยากให้ไปคุยกับคนนะคะคือเวลาที่เราเข้าไปดูใน admission page ของมหาลัยต่างๆนะคะเขาก็จะมีอีเวนต์นะทุกคนมันจะมีอีเวนต์ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำรวมๆว่าเป็น info session หรือว่า admission events ช่องทางต่างๆที่จะทำให้เราสามารถ connect กับศิษย์เก่าหรือว่าศิษย์ปัจจุบันของมหาลัยหรือคณะนั้นๆได้หลักสูตรนั้นๆได้นะคะก็อยากจะให้แบบใช้โอกาสเหล่านี้ในการที่เราจะหาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะหลักสูตรนี้น่าจะใช่สำหรับเรานะแต่พอเราไปคุยกับนักเรียนจริงๆหรือว่าคนที่เขาเป็นศิษย์เก่าจริงๆมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้คือโบนัสพอยต์ของการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยอ่ะคือนอกจากที่มันจะทำให้เรารู้จักคนอื่นๆมากขึ้นรู้จักหลักสูตรมากขึ้นก็คือตรงนี้ทุกคนฟังดีๆนะคือเราอาจจะได้สมัครมหาลัยนั้นๆฟรีนะคะเพราะว่าเราเข้าร่วมอินโฟเซชั่นมันจะเรียกว่าแอดมิชชั่นฟรีเวเวอร์นะคะคือเราสามารถแบบแจ้งเขาได้หรือว่าเขาอาจจะให้โค้ดมาในระหว่างที่เราเข้าอีเวนต์เหล่านั้นนะคือที่ค่าสมัครจะว่าแพงก็แพงมหาลัยแล้วประมาณ 3,000 กว่าบาทนะทุกคนทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะที่ว่าสมัครทีนี้นอกจากคอมมูนิตี้ต่างๆเหล่านี้ว่าก็หาข้อมูลจาก YouTube เยอะมากๆทุกคนคือมี YouTube Channel ทั้งของคนไทยนะคะอย่างพี่นิชาวงอย่างเงี้ยที่พี่เขาไปเรียน MBA Harvard แต่ว่าพี่เขาก็แชร์พวกเรื่องของ Study Tips, Career Tips, Career Advice ต่างๆเยอะมากใน YouTube นะคะก็ไปติดตามช่อง YouTube ของพี่นิชาได้นะคะแล้วก็จะมีแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ยูทูบเบอร์ต่างชาตินะคะที่เขาเป็นสายeducation เหมือนกันนะคะว่าก็เข้าไปดูคลิปต่างๆแล้วคือมันมีประโยชน์มากๆทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีแบ็คกราวด์ที่แบบหลากหลายมากอย่างคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยมีความ diverse มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพอเราไปดูคลิปของYouTube ต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาอาจจะเป็นแบบ second generation immigrant ที่อยากจะเรียนต่อปอโทอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะมีแบบ story ของตัวเองแล้วพอเราได้เรียนรู้แบบความแตกต่างหลากหลายแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจ context มากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังจะสมัครเนี่ยเรากำลังแข่งกับใครเราจะ bring in อะไรที่มันเป็นความแตกต่างของเราที่จะทำให้เราอะโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลือกได้ยังไงนะคะตัวช่วยอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่สมัครเรียนต่อเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่ามันมีบริการต่างๆอย่างเช่นเอเจนซี่นะคะหรือว่า education consultant นะคะคือท็อปปิกเหล่านี้พี่นิชาก็เคยทำคลิปอธิบายไว้นะคะตอนนั้นว่าก็ไม่เข้าใจว่า2 อย่างนี้แตกต่างกันยังไงเราควรใช้เอเจนซี่ไหมจะเสียเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าสมัครที่อังกฤษว่าใช้เอเจนซี่นะคะเจ้านึงที่สมัครที่อังกฤษเนาะแล้วก็บริการส่วนใหญ่ของเอเจนซี่ก็จะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินนะคะคือว่าเลือกแบบฟรีแพ็กเกจไปก็คือพี่เขาอะก็จะมีเช็คลิสต์มาให้ว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเราต้องซับมิทอะไรบ้างวันไหนพี่เขาก็จะช่วยดำเนินการในการกรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งเอกสารให้เรานะเหมือนกับว่าถ้าบางคนไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเริ่มจากศูนย์ก็อาจจะลองเข้าไปคุยกับพี่เอเจนซี่ได้นะคะซึ่งขั้นตอนในการปรึกษามันก็ปรึกษาฟรีทุกคนเรามีงบเท่าไหร่แล้วก็เราอยากจะเรียนต่อที่ไหนเอเจนซี่นี้มีสัญญากับมหาลัยนี้หรือเปล่าหรือว่าสามารถช่วยให้คำปรึกษามีบริการเกี่ยวกับการดูหอจองที่พักก็จะมีหลายเจ้าลองไปหาดูนะทุกคนส่วนอีกแคตตากรีหนึ่งนะคะก็คือ admission consultant นะคะก็จะมีทั้ง
คนที่เป็นบริษัท Admission Consultant ที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือว่า Admission Consultant ที่เป็นแบบเครือทั่วโลกนะคะก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบอาจจะมีประสบการณ์ในการเขียนใบสมัครมาเยอะมากดูแลเด็กที่ต้องการไปเรียนต่อ Top U สามารถช่วยเราคิด strategy ต่างๆในการเรียนต่อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการที่จะช่วยน้องๆในการเข้าไปเรียนต่อนะคะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะตั้งแต่แบบหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะสิ่งเหล่านี้ทุกคนลองปรับตามเงื่อนไขชีวิตตัวเองเลยถ้าคิดว่ามันเป็น investment ที่คุ้มค่าก็ลองดูได้ไม่เสียหายนะคะ I'm not here to judge หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าก็มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆว่ามันมีตัวช่วยเหล่านี้ถามว่าตัวเองได้ใช้ไหมก็คือว่าไม่ได้มีงบที่จะไปแบบใช้บริการเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆก็จะอาศัยที่จะแบบปรึกษาพี่ๆต่างๆที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองหลักๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนต่อเนี่ยมันค่อนข้างสูงทุกคนมันมีทั้งค่าสอบ standardized test บางคนจะต้องสอบ GMAT GRE สอบ IELTS ต่างๆนะคะคือมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะว่าก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะใช้แพ็กเกจต่างๆนะคะก็นั่นแหละลองไปดูตัวเลือกที่เหมาะกับตัวเองดูนะสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับ how to เรียนต่อนะคะเอพิโซดแรกก็เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวเกินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่2นะคะเพราะรายละเอียดมันเยอะมากว่าจะต้องซอยคลิปเป็นแบบย่อยๆแบบนี้นะคะทุกคน